สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแอนได้พิมพ์เค้กมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำเค้กกันนะคะวันนี้จะเป็นในส่วนของบัตเตอร์เค้กนะคะแต่ว่าจะเป็นบัตเตอร์เค้กรสช็อกโกแลตค่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มด้วยการนี่ค่ะร่อนแป้งเค้กนะคะนี่ก็คือแป้งเค้กนะใส่ลงไปเลยผงฟูค่ะผงโกโก้ค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะร่อนในส่วนของแห้งให้เข้ากันนะคะร่อนเสร็จแล้วนะคะก็พักในส่วนของแห้งเอาไว้ก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่อันก็จะตอกนะคะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันเอาไว้ก่อนนะคะแบบไข่เจียวนะคะเตรียมเอาไว้เลยโอเคได้แบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะมาต่อกันในส่วนของพิมพ์เค้กนะคะวันนี้แอนได้พิมพ์เค้กแบบใหม่มานี่นะท่านผู้ชมหน้าตาเขาดีมากเลยนะเราจะมีสเปรย์นะคะสเปรย์กันติดฉีดลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้แปรงนะคะทาให้ทั่วโอเคประมาณนี้ก็คือได้แล้วค่ะมาในด้านของโถผสมกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะในโถตีนะคะก็มีเนยสดรสจืดนะคะอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตีด้วยสปีดต่ำนะคะให้เขานิ่มตัวลงนะคะประมาณ2นาทีค่ะโอเคพอเขานิ่มตัวลงนะคะประมาณนึงแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะปาดโถแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปผสมเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะนี่โอเคพอเนยกับน้ำตาลทรายเข้ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะใส่นี่ค่ะน้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะนี่เทเลยตีให้เข้ากันนะคะเริ่มจากสปีดต่ำก่อนนะคะโอเคค่ะปาดโถนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ SP ลงไปนะคะปาดไปที่หัวตะกร้อนะคะเสร็จแล้วตีประมาณ1นาทีนะคะครบเวลา1นาทีนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่แป้งลงไปนะคะแป้งจะแบ่งออกเป็นใส่แป้ง4รอบด้วยกันนะคะใส่สลับกับไข่นะคะไข่ก็จะแบ่งเป็นการใส่ไข่3รอบนะคะค่อยๆเทลงไปปาดโถผสมก่อนค่ะใส่แป้งรอบที่2ค่ะใส่ไข่รอบที่2นะคะปาดโถผสมค่ะแป้งรอบ3นะคะใ
ใส่รอบที่3ค่ะโอเคปัดโถค่ะแป้งรอบสุดท้ายนะคะใส่ลงไปหมดเลยผสมแป้งเข้ากันแล้วนะคะปาดโถอีก1ทีโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำนะคะประมาณ3นาทีค่ะในระหว่างที่เราตีด้วยความเร็วต่ำ3นาทีนี้นะคะเราก็จะทยอยใส่นมข้นจืดนะคะลงไปผสมด้วยนะคะเทลงไปเป็นสายนะคะอย่าเทลงไปรวดเดียวนะคะพรวดเดียวหมดตีตัดฟองอากาศนะคะจนครบเวลา3นาทีแล้วนะคะแบบนี้เราก็สามารถที่จะนำไปเทลงพิมพ์ได้เลยค่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเทลงพิมพ์กันเลยนะค่อยๆเทลงไปโอเคเราก็จะกระแทกพิมพ์เล็กน้อยนะโอเคนะคะเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะนำเข้าอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะพิมพ์สักหน่อยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเค้กออกมาจากพิมพ์เลยค่ะนี่นะประมาณนี้นะ2 3ลุ้นยังบอกไม่ถูกอู้ตื่นเต้นอ่ะ1 2 3อู้ยสวยมากพิมพ์นอร์ดิกนี่มันควรค่าแก่การเสียเงินจริงๆคุณผู้ชมดูสิคะเอาละค่ะตอนนี้เค้กก็เย็นสนิทแล้วนะคะตอนนี้เรามาตัดเค้กดูเนื้อกันเลยดีกว่านะคะโหพิมพ์เค้กแบบนี้นี่ก็คือดีอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเค้กของเราก็คือจะสามารถตัดชิ้นหนึ่งเนี่ยได้เท่าๆกันเลยนะคะอุ๊ยมันดีงามมากคุณผู้ชมนี่นะคะสำหรับเนื้อเค้กของเราวันนี้ดีงามมากนะคะเค้กช็อกโกแลตของเราวันนี้นะคะก็เป็นสูตรบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตนะคะที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะสำหรับสูตรบัตเตอร์เค้กนะคะรสช็อกโกแลตสูตรนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับ Anmade ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Anmade นะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ